มันลำบากตรงนั้นแหละจันโอ้แล้วผมไปลองเก่ารุ่นก่อนเลยพอไปสอนแล้วก็บอกว่าผู้สองยกเองขึ้นไหนแล้วขึ้นไหนเพราะว่าเรารู้เรื่องมวยนะอย่างคู่แรกแล้วผมที่เล่นน้ำเงินน้ำเงินชนะผมวางแผนดูสองยกไม่เอาเล่นไปยกสามไม่ยกสี่รอบเป้าเลยมันไปเล่นสามยกเพื่ออะไรเขาไม่มีคะแนนไม่รู้หรอกน้ำเงินคู่แรกอ๋อที่แพ้ผมก็เล่นแดงเลยแล้วเราน้ำเงินนะผมตั้งใจดีๆนะรอบเป้าเดียวมาละได้ใหญ่ด้วยใหญ่พี่มือคนละเรื่องเตะเตะเข้าไม่ได้ทำไมสามยกไม่มีคะแนนเขาให้ยกสี่คุณชนะสามยกครึ่งยกสี่โดนเย็ดตูดก็แพ้แหละแพ้เลยนะตู้คุณเก็บแรงมาเล่น3 4 5ไม่อยู่เตะเข้าทุกดอกโอ้สองในมวย2ด้วยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการครับหนุ่มพรเทพเกียรตินาวีครับกับเพชรคีรีพักยก77นะครับตอนนี้บนล็อกเองเงียบแล้วครับไม่มีราคาเล่นแล้วครับก็วันนี้นี่เจ้าหนุ่มพรเทพนี่หมัดไม่ทำงานครับหมัดไม่ทำงานแล้วก็รูปร่างนี่เล็กกว่านะครับเล็กกว่านะครับเล็กกว่าแล้วก็ทางเจ้าเพชรคีรีนี่ได้ใหญ่ได้ลอยนะครับก็น่าจะเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะนะครับอีกไฟนึงนะหมดยกสุดท้ายนะครับก็เดี๋ยวรอกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็ยืนยันผลอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับคู่นี้นี่ถือว่าประกบออกมาแล้วนี่ค่อนข้างที่จะได้เสียนะครับแต่ว่าต่อยไปต่อยมาแล้วนี่ถือว่าเจ้าเพชรคีรีนี่ทำได้ดีกว่านะครับออกอาวุธได้จัดแจ้งกว่านะกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้ทางเจ้าเพชรคีรีพักยก77เป็นฝ่ายชนะคะแนนหนุ่มพรเทพเกียรตินาวีไปแบบขาดลอยนะครับไปแบบขาดลอยเลยขึ้นมาราคาเบียดเบียดราคาเบียดเบียดแต่ว่าต่อยไปต่อมาราคาก็ไหลไปเหมือนน้ำเลยนะและนี่ก็เป็นคู่ที่2ของรายการนะกับศึกมวยไทยพันธมิตรนะฮะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะน่าจะแตกนะครับสำหรับเจ้าหนุ่มพรเทพน่าจะแตกนะแต่ไม่แน่ใจว่าแตกยกไหนนะแอดมินก็ไม่ค่อยได้ดูเมื่อกี้เดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมมันสักหน่อยนะนี่นะสำหรับหนุ่มพรเทพนะโอ้แตกประมาณกี่เข็มได้ครับคุณหมอ6เข็มประมาณ6เข็มได้นะก็ไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่ครับแตกที่ศีรษะนะก็นะครับเนี่ยฮะเดี๋ยวให้ดูนะประมาณ6เข็มอ่ะเดี๋ยวระหว่างนี้ก็สัมภาษณ์หนุ่มพรเทพไปเลยแล้วกันนะอ่ะเป็นไงบ้างครับน้องชายวันนี้ครับเป็นไงบ้างวันนี้ไม่ได้ออกหมัดเลยวันนี้นะเป็นไงไปโดนยกไหนนะก็โดนยก3อ่ะยก3เนาะทําเต็มที่แล้วนะกี่ไฟเนี่ยหนุ่มพรเทพแพ้มาสะดุดมั้ง2ไฟอ่ะไฟก่อนก็ที่แพ้รุ่งราวีเนาะแล้วก็มาไฟนี้ก็แพ้คะแนนอีกเป็นไงเรื่องสภาพร่างกายของเราพอหนุ่มพรเทพตอนนี้เป็นไงบ้างซ้อมดีนะไฟนี้ครับซ้อมดีอ่ะเนาะเป็นไงเรารู้สึกว่าวันนี้เราติดขัดอะไรตรงไหนมั้ยเก่งไปหน่อยวันนี้อะไรนะพี่ได้เก่งไปหน่อยครับอ๋อเก่งๆไปหน่อยนะเพราะว่ามีอาชีพก่อนพกแล้วอ๋อเก่งไปหน่อยครับเรามวยตัวนี้ครับแล้วเราปล่อยมัดเดียวแล้วเราจะพยายามเข้าไปกอดเขาแล้วสู้ความใหญ่เขาไม่ได้เพราะว่าเขานี่ได้ใหญ่ได้ลอยกว่านะครับผมเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วนะครับอ่ะหนุ่มพรเทพวันนี้ทำให้สำเร็จอีกไฟนึงอยากขอโทษใครบ้างครับวันนี้ขอโทษนตุกครับแล้วขอโทษทางพนักค่ายกองเรือยุทธการนะครับทางค่ายเกียรตินาวีครับครับขอโทษเขามากครับทำเต็มที่แล้วทำเต็มที่แล้วเนาะครับสุดท้ายนี่ฝากให้พี่น้องแฟนมวยทางบ้านช่วยติดตามหน่อยครับไปหน้าขอโทษพี่น้องแฟนมวยทางบ้านด้วยนะครับไปหน้าก็จะทำตัวใหม่ครับทำไม่ดีกว่านี้ครับครับก็เป็นกำลังใจครับตัวใหม่ครับผมเป็นกำลังใจนะครับหนุ่มพรเทพโชว์ก็เกียรตินาวีนะครับก็เป็นทหารนะครับเป็นทหารนะครับก็โดน2ยก3แตกนะครับเดี๋ยวเราไปดูผู้ชนะหน่อยนะครับสำหรับเจ้าเพชรคีรีพักยก77ก็ชนะ3ไฟติดแล้วนะตอนนี้กำลังสัมภาษณ์อยู่พอดีนะครับรองฮอสสารคามชนะยก3ชนะเราได้อะไรบ้างอ่ะแข้งซ้ายฮะแข้งซ้ายแข้งซ้ายเนียนๆเลยเนาะโอ้โหเขาก็เข้าไปจิตเลย
วันนี้ขึ้นท่านเป็นไฟที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสามครับสามไฟติดแล้วเหรอโอ้จะเก่งอะไรขนาดนั้นนะสามไฟติดแล้วมีโอกาสอยากจะได้แชมป์ไหมหรืออะไรยังไงอนาคตอ่ะวางไว้ยังไงเป้าหมายของนักมวยก็คืออยากได้แชมป์ระวังเป้าไปที่รุ่นไหนร้อยเท่าไหร่นะปอนด์ละ18 ปอนด์นะวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่นี่โอ้119 ปอนด์118เอ๊ะลดลงมาเหลือ115ทำได้ไหมเนี่ยได้ครับได้115ทำได้ไหม115 116ถ้าเกิด115เนี่ยมันไม่เสียเปรียบเขาแต่มันอาจจะบีบหน่อยใช่ไหมพี่แต่ถ้าเกิด118เนี่ยมันจะเสียเปรียบเขาหน่อยนึงนะแต่ไม่เป็นไรแล้วแต่น้ำหนักเรานะอันไหนที่เราคิดว่ามันเหมาะสมก็เอาอันนั้นแหละอายุเท่าไหร่แล้วครับจังหวัดไหนเนี่ยอยู่อุตรดิตถ์ท้องที่ไหนท้องเส้นฟ้าที่อุตรดิตถ์เหรออ่าเอาฝากแฟนมวยติดตามหน่อยฝากติดตามผมนะครับเต็มที่แน่นอนทุกไฟใช่ไหมครับโอ้โหนี่ฮะโอเฮงดีด้วยนะน้องโอเฮงดีด้วยแล้วเป็นมวยหลักเหลี่ยมฉลาดหลักแหลมดีนะเอ้าลูกพี่วันนี้เป็นไงบ้างวางเกมแผนเกมอะไรไงตามแผนที่วางไว้ครับโอ้มาอย่างไรก็เด็กต่อยออกมาตามที่วางแผนไว้อืมวันนี้นี่มั่นใจเลยใช่ไหมมั่นใจครับไม่มีอะไรหนักใจเลยไม่มีอนาคตนี่น้องวันนี้เป็นไฟที่3นะที่เขาชนะอนาคตนี่วางไว้ยังไงครับก็ค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆครับก็กำลังสร้างขึ้นไปเรื่อยครับผมรอจังหวะดีเมื่อไหร่ก็ได้กระดูกได้ยุ่งเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันเรื่องอนาคตข้างหน้าว่าถ้าเด็กไม่ออกนอกรูนอกทางครับมีสิทธิ์ดังแน่ครับมีสิทธิ์ดังเอ๊ะอายุเท่าไหร่นะ16ปีเองจะออกนอกรูนอกทางไหมเนี่ยอย่าออกนอกรูนอกทางนะเป็นนักมวยนะตั้งใจชกหาเงินเลี้ยงครอบครัวทางบ้านนะเชื่อฟังหัวหน้าค่ายครอบครัวทางบ้านทำอะไรนี่ทำงานก็ประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมของคู่ที่2ของรายการนะครับ